เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่248เลนนูนอีกแล้วเลนนูนมีความยาวโฟกัส12เซนวางไว้หน้ากระจกนูนอ่ะรอบนี้เป็นกระจกนูนวางไว้หน้ากระจกนูนเป็นระยะ5เซนติเมตรเมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนเป็นระยะ24เซนปรากฏว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่เดียวกับวัตถุอีกละอยู่ที่เดียวกับวัตถุพอดีจงคำนวณหาค่าความยาวโฟกัสของกระจกนูนในหน่วยเซนติเมตรโฟกัสกระจกนูนเป็นเท่าไหร่ 9.5 19 14.5 หรือว่า29ข้อนี้ไม่มีรูปให้เราวาดเองก็ได้จริงก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนจากกระจกนูนเฮ้ยกระจกว้าวเป็นกระจกนูนรูปก็จะประมาณนี้มีเลนนูนใช่ไหมวาดตามโจทย์เลยแล้วก็มีกระจกนูนค่อยๆวาดตามที่โจทย์ให้เลนนูนความยาวโฟกัส12วางไว้หน้ากระจกนูน5เซนระยะนี้เป็น5ใช่ไหม5เซนวางวัตถุหน้าเลนเป็นระยะ24เซนเราวางวัตถุไว้ตรงนี้ก็ได้24เซนติเมตรเกิดภาพที่เดียวกับวัตถุจบละที่เหลือเราก็แค่วาดทางเดินของแสงทำไงก็ได้ให้มันกลับมาที่เดิมอย่างแรกเราวาดนี่ก่อนปกติเลยแสงพุ่งออกมาจากวัตถุจากนั้นเลนนูนก็ต้องทำการรวมแสงแต่ถ้าเขาไปรวมตรงนี้ลองนึกภาพนะถ้ารวมตรงนี้กระแทกตรงนี้สมมติแสงมาแบบเหมือนข้อที่ผ่านมาแสงก็ต้องกระจายออกอย่างนี้ดังนั้นถ้ามันจะรวมแสงอ่ะมันต้องไปรวมเลยกระจกไปอีกปึ๊บ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 แสดงว่ามันต้องไปรวมกันตรงนี้จากนั้นเนี่ยมันต้องตั้งฉากอย่างนี้เสร็จปุ๊บแสงเนี่ยมันค่อยสะท้อนกลับออกมากลับสู่ทางเดิมเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นการที่แสงเหมือนเดิมเลยการที่แสงตกตั้งฉากกับกระจกมันแปลว่าอะไรแปลว่าแสงสะท้อนกลับทางเดิมและแปลว่าถ้าเราลากต่อออกมาตรงเนี้ยต้องเป็นจุดอะไรคิดดีๆนะ C หรือว่าโฟกัสอันเนี้ยต้องเป็นจุด C เนี่ยก็ที่พี่พูดถึงอะให้นึกถึงวงกลมถ้าเป็นจุด F อ่ะมันจะต้องเป็นให้แสงขนานออกไปแต่เนี้ยเราให้แสงสะท้อนทางเดิมแปลว่าจุดเนี้ยต้องเป็นจุด C ของกระจกนูนพอเรารู้จุด C ของกระจกนูนเนี่ยเราก็จะรู้สุดท้ายเราจะหาโฟกัสได้งั้นเรามาดูก่อนเราจะทำไงต่อดีเราต้องรู้ถ้าเราอยากได้ระยะเนี่ยแปลว่าเราควรรู้ระยะนี้นี่ถูกไหมเพราะว่าเรารู้ระยะนี้ละแบบถ้าเราต้องการอันเนี้ยน้องก็หาไม่ได้อยู่ละน้องต้องหาระยะทั้งหมดนี้เราจะไปจับหักลบออกจาก5เอาซึ่งจะหาได้ไงก็นี่ไงเกิดจากดูเจ้าเลนนูนเนี่ยแหละวัตถุวางไว้ที่ระยะ24เซนโฟกัสเท่านี้เราดูว่าระยะภาพเป็นเท่าไหร่เราจะได้ตัวนี้ละพันนะเลนนูนเราก็เขียนแยกออกมาS เป็น24ใช่ไหมโฟกัสเป็น12 S แดดจะเท่ากับเท่าไหร่ถ้าใครไวน้องก็จะรู้ละตัวเนี้ยมันเป็น 2F แปลว่า S เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ 2F แล้วก็เท่ากับ24ได้เลยแต่ถ้าใครคิดไม่ทันก็ไม่เป็นไรคิดปกติได้ข้างบนจับคูณหารข้างล่างจับลบก็จะเท่ากับ24เหมือนกันทันเปล่าใครไม่ทันอีกก็สูตรเนี้ยแหละวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยสูตรนี้ก็ได้ความเร็วไม่ต่างกันเนาะพี่จะได้ละระยะภาพของเราคือ24เซนเนี่ยน้องมองตอบได้เลยพี่จะได้ว่าระยะเนี้ยคือ24เซนแปลว่าระยะนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ระยะนี้ก็คือ24ลบด้วย5ก็จะเป็น19เซนติเมตรนี่ได้ละ19ตอบเลยหรือเปล่ามีช้อยด้วยนะ
ตอบเลยไหมข้อนี้ตอบเลยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อนี้เขาถามความยาวโฟกัสไอเนี่ยระวังดีๆเดี๋ยวจะกลายเป็นตกมาตายภาษาคิดออกเพราะว่า19มันคือระยะ c ถูกไหมถ้ากับ19ดังนั้น f ก็ต้องเป็น19ส่วน2เท่ากับ 9.5 จะได้ความยาวโฟกัสเป็น 9.5 เซนติเมตรก็จะตอบช้อยที่1ข้อนี้ก็จะตอบช้อยที่1นั่นเองอันนี้ทันเปล่าพี่ให้ดูอีกรอบนึงเราอยากให้แสงสะท้อนกลับทางเดิมแสงก็เลยต้องไปตกตั้งฉากกับกระจกจากนั้นก็สะท้อนกลับมาเนี่ยพี่ก็จะได้ละซึ่งถ้าจะทำให้แสงตั้งฉากกับกระจกเนี่ยมันก็ต้องไปตั้งฉากแล้วถ้าลากต่อมันจะไปหยุดที่จุด C เนี่ยแหละแล้วพี่ก็คิดหาระยะภาพปกติของเลนพี่จะได้ระยะละแล้วจากนั้นไปจับลบกับสิ่งที่โจทย์ให้พี่ได้ระยะ C มาจากนั้นพี่ค่อยไปหาความยาวโฟกัสได้เนาะแค่นั้นแหละไม่ยากมันแค่ดูเหมือนยากเฉยๆเนาะข้อนี้ก็จะได้คำตอบคือช้อยที่1นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะ